วัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ลุงจักผ้ายาวนะครับพ่อกันอีกแล้วครับเมื่อนี้ฝนตกพี่น้องฝนตกฝนตกดีขนาดพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้กับพ่อกันคือเก่าล่ะครับฝนตกมาแล้วกับท้ายทอดมาให้พี่น้องเบิ่งนะครับทางใดตกบ่น้อนี่ครับพี่น้องมื้อนี้พ่อกันนะครับมื้อฝนตกกะอยู่โคกหนองนาสวนศิลป์คือเก่านี่ล่ะครับพี่น้องมื้อนี้สิพาพี่น้องมาติดตามนะครับความคืบหน้าอัปเดตสถานการณ์น้ําท่วมพี่น้องตอนนี้เฮาก็พามาเบิ่งนะครับลุงจักผ้ายาวก็สิพามาเบิ่งสะหลังบ้านนี่ครับตอนนี้น้ําเพิ่นก็เกือบสิล้นแล้วพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะถึกใจหลายลีครับปีนี้น้ําหลายคักตอนนี้ฝนก็ยังลงปล่อยๆเดี๋ยวสิพาไปชมโคกหนองนารอบๆเด้อครับนี่อันนี้ก็เป็นทางสะใหญ่พี่น้องสะใหญ่หลังบ้านเฮาโอ้ยน้ําสิล้นแล้วพี่น้องเอ้ยเหลือบ่พ่อศอกครับเหลือจักคืบกั้วๆนี่ล่ะครับพี่น้องนี่ก็สิล้นแล้วนะครับนี่มื้อนี้กับพ่อกันอัปเดตมาให้พี่น้องเบิ่งพุ่นครับทั้งพุ่นก็ล้นแล้วครับพี่น้องล้นตะลิงแล้วอันนี้คู่สะตะพักนี่ก็สูงเติบอยู่เด้พี่น้องนี่แต่ว่าเพิ่นล้นแล้วนะครับคักขนาดคักอีหลีนะครับปีนี้โอ้ถือใจหลายพี่น้องมอมแรงแล้วครับปีนานี่นี่พี่น้องมองนี้นะครับเฮาก็ขุดเป็นโคกหนองนาไว้นี่พี่น้องเอ้ยนี่น้ําท่วมดําหน้าไว้นะครับประมาณไร่นึงพี่น้องนี่เป็นอ่างเก็บน้ําล่ะครับนี่บ่ทันลดเลยนะครับหลังจากน้ําท่วมมานะครับกะระยะเวลากะผ่านมาเป็นเดือนแล้วพี่น้องเพิ่นกับบ่ทันลดเลยยังท่งระดับคือเก่าอยู่นะครับปุ่นเดี๋ยวสิพาพี่น้องย่างเลาะๆไปทางข้างๆเลาะต้นขย่อมพู้นล่ะครับปุ่น เดี๋ยวไปเบิ่งกันนี่ล่ะครับสภาพโคกหนองนาของเฮานะครับดำหน้าไว้กะยืดบ่ทันน้ำพี่น้องเอ้ยนี่จมน้ำไปเรียบร้อยแล้วเป็นตาหลูตนข้องใส่ไกลรอบๆกะนี่ครับเป็นระดับเดียวครับให้หน้าไปแต่โดนแล้วพี่น้องเอ้ยนี่พ่อกันย่ำฝนตกลิ้นครับมื้อนี้บรรยากาศดีพี่น้องอุ้ยคักๆอีหลีปีนี้ผุ่นนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งฟังผุ่นนี่เอาเรือมาพายได้สบายเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยคักคักคักนี่ครับพี่น้องเฮาก็สิเห็นว่าระดับคล้องใส่ไกลเฮานะครับปุ่นเป็นเสมอให้หน้าเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่น้ำบ่ลดเลยครับนี่มองสะพานครับมองสะพานต้นขย่อมนี่ก็บ่เห็นสะพานแล้วพี่น้องนี่เห็นแต่หลักโอ้ล่ะครับไปทั้งพุ่นก็สิมีสะอีกลูกหนึ่งนะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งพุ่นมืดฟ้ามั่วดินมาอีกแล้วนะครับคักอีหลีพี่น้องมื้อนี้อยากมีสะจัก10หน่วยเด้พี่น้องเอ้ยเสียดายน้ํานะครับฝนดีขนาดตอนนี้ก็ตะเว้นก็สิรับขอบฟ้าไปแล้วนะครับพ่อกันย่ำแรงครับพี่น้องมื้อนี้โอ้ยคักๆปีนาก็ต้องวางแผนบริหารจัดการใหม่นะครับอาจสิดำหน้าให้เร็วขึ้นพี่น้องคุณเดี๋ยวพาไปเบิ่งสะนี่ครับสะของเฮาตอนนี้ระดับน้ำก็ปิ่มๆคือกันครับขั้นคู่เฮ็ดไว้พี่น้องนี่สูงก็เกือบเมตรตอนนี้ก็สิล้นแล้ว
ก็เลยต้องเอาผ้าดางมาล้อมไว้ครับนี่ฝุ่นหน้าพี่น้องเฮาข้างๆเพิ่นยืดท่านน้ํานะครับน้ําก็บ่ท่วมหรอกครับแถวนี้แต่ว่าก็ล้นคันแท้ไปหมดแล้วครับเพิ่นบรรยากาศพอกันยามแล้งครับมื้อนี้นี่ครับทางพี่ก็สิเป็นสาอีกลูกนึงน้ําก็ยังเต็มคือเก่าพี่น้องมื้อนี้ก็มาอัปเดตให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนะครับยังท่วมอยู่คือเก่าครับเอ้าก็บ่เป็นหยังดอกครับพี่น้องถือว่าเฮาได้เก็บน้ําไว้ใช้นะครับทางใดน้ําท่วมแน่เป็นจังได๋ก็ทักทายกันนะครับคอมเมนต์ใครถามกันมาได้เด้อพี่น้องนะครับมื้อนี้มาอัปเดตให้รับฟังลุงจักพายาวก็สิมาอัปเดตให้เบิ่งอยู่เรื่อยๆนะครับมองนี้ก็โคกหนองนาสวนศิลป์นะครับตำบลเวียงชัยอำเภอพยัคฆ์ขภูมิวิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเอาพี่น้องเอาไว้ซ้ำนี้สากลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมนะครับสวัสดีครับ